าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะพลธนสุนทรถอยรถหรูป้ายแดงเป็นของขวัญชีวิตเซียนหวยต่างจับจ้องเลขทะเบียนหน้าลุ้นโชคหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่แสนยากจะทำใจเมื่อครั้งก่อนพลธนสุนทรได้โพสต์แจ้งข่าวร้ายผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าคุณแม่ของเธอนั้นเสียชีวิตแล้วหลังจากไม่นานนี้คุณแม่ทองเลื่อนเกิดอาการหมดสติกระทันหันจนต้องเข้าสู่โรงพยาบาลกระทั่งเสียชีวิตในวัย68ปีช่วงเวลานั้นนักร้องสาวได้โพสต์ข้อความผ่านIG ส่วนตัวระบุข่าวเศร้าว่า#ฝนธนสุนทรนางฟ้าของลูกหลับให้สบายนะคะยายทองเลื่อนขี้อ้อนซึ่งเป็นภาพรูปสมัยเด็กของเธอที่อยู่กับคุณแม่สวยพร้อมทั้งเล่าว่าทางน้องๆได้โทรมาแจ้งข่าวเศร้าดังกล่าวว่าถ้าแม่หลับไปอีกจะปั๊มหัวใจขึ้นมาไหมซึ่งเธอก็ได้เล่าว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียนั้นได้สั่งเสียกับลูกสาวคนนี้ว่าถ้าแม่จะไปก็อย่ายื้อไว้เพราะแม่อยากหลับให้สบายแต่ชีวิตของเธอก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อให้คุณแม่ที่รักมองลงมาจากบนฟ้าและเห็นว่าลูกๆมีความสุขซึ่งฟ้าหลังฝนย่อมดีเสมอจริงๆเนื่องจากล่าสุดฝนธนสุนทรก็ได้อวดอีกหนึ่งโมเมนต์สุดประทับใจโดยการให้ของขวัญตัวเองด้วยการถอยรถหรูทั้งนี้ฝนธนสุนทรได้โพสต์ภาพคู่กับรถเบนซ์คันงามลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่ารถเอาไว้ทำมาหากินนะคะขอบคุณทุกๆโอกาสขอบคุณทุกๆอุปสรรคขอบคุณทุกๆกำลังใจจากทุกๆคนนะคะเรียกได้ว่าเป็นรถที่ใช้ทำมาหากินที่แพงมากพร้อมกันนี้มีบรรดาแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและร่วมอวยพรให้สาวฝนนั้นได้การเงินเฮงๆการงานปังจ้าส่วนคนที่กำลังมองหาเลขเด็ดงวดนี้อยู่อย่ารอช้าเลยเพราะว่าทะเบียนรถหรูคันงามของสาวฝนคันนี้ก็คือต่อเต่า0806ถ้ายังไงจะลองเสี่ยงดวงดูก็ได้จ้า